แช่ท่อนพันนะครับบางคนผมให้บูชัวไปหรือว่าตำราไปแล้ววิธีใช้ไปแล้วแต่ก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ยังต้องโทรมาถามไลน์มาถามส่งเฟซมาถามก็เอางี้มาง่ายๆนะฮะโอเคสมมติว่าเริ่มต้นเลยตัวพาวรุตตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวช่วยขยายเซลล์นะตัวช่วยขยายเซลล์น้ำที่เห็นนี่คือ100 ลิตรใช่ไหมครับ200 ซีซี 200 ซีซี 2ฝา 100 ซีซี โอเคใส่ไปแล้วปุ๊บ1นับ1นะครับพี่น้องนี่หน่อยโอเค2โอเคคุณวัดคนครับคนก็ทีมงานใหม่ครับซึ่งเก็บได้หน้าจากก่อนครับโอเคครับจริงๆแล้วก็เป็นวัยรุ่นที่ติดตามงานผมมานะครับแล้วก็อาสาเข้ามาช่วยงานชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเอกลักษณ์ครับตัวที่สองก็คือใช้ power top ครับพี่น้องก็คือใช้เท่าเดิมกับรุ่นนะฮะใช้เท่าไหร่200 ซีซีตอนนั้น100 ลิตรการผสมพี่น้องก็ต้องดูว่าบางครั้งเราผสมเยอะเกินไปแต่งั้นว่างานมันน้อยเสียดายน้ำยานี้บางเราไปทิ้งให้แล้วก็เราก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้หรือว่าเราจะไปใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่ได้200 ซีซีใส่ไปเลยโอเคหนึ่งบอกว่าอะครับพี่น้องมันเข้าตาเข้าปากครับเล็กใหญ่เกินไปหนึ่งสองอันนี้เป็นออร์แกนิกครับพี่น้องถ้าสารเคมีใช้ไม่ได้ครับถึงขั้นตัดแขนทิ้งได้ทิ้งนะครับที่เห็นนี่คือลายสัตว์นะครับไม่ได้เกิดการแพ้พี่น้องอาจจะเข้าใจผิดเพราะภาพไม่ชัดเจนต่อไปนะครับสูตรของผมเนี่ยตัวใหม่เนี่ยตัวนี้จะไม่ต้องใช้ตัวนี้ไม่ใช้ใช้แค่สี่ตัว power effect อันนี้ส่วนบิ๊กเนี่ยเราจะไปใช้ช่วงเรื่องการขยายหัวนะฮะขยายหัวเพื่อใช้อันนี้เอาไปให้ดูเฉยๆว่าสินค้าเรามี5 ตัวที่ฉีดพ่นทำไมเอฟเฟกต์ใช้เท่าไหร่ครับ50 ซีซีอันนี้คือใช้50 ซีซีโอเคไปครับ power team pad ครับ power team พี่น้องบางคนใช้ไม่เข้าใจวิธีใช้ครับก็คือ1เม็ดต่อน้ํา20ลิตรแต่น้ํา100ลิตรจะจําใช้ถึงเท่าครับ5เม็ดนะ5เม็ดพี่ใช้ทําเหมือนกระท้อนพี่น้องทุบก่อนนะทุบก่อนแล้วมันกระท้อนจะหวาน5เม็ดนะ5เม็ดโอเคเม็ดทำไงครับหาผ้าก็ได้หรือถุงพลาสติกก็ได้วางไว้ปุ๊บเบาๆนะครับไม่ต้องทุบแรงครับเพราะมันจะแตกอยู่แล้วทุบให้ละเอียดเลยฮะเป็นผงนะเอาผมแบบใช้ไม่ยากน้องถ้าเราเข้าใจมันโอเคอีกสักรอบนะอย่าไปคิดว่ามันยากนะใครๆก็ทำได้นะโอเคแล้วไม่ต้องโทรมาถามนะครับว่าค้อนที่ทุบจะซื้อได้ที่ไหนนะครับ อะไรก็ได้ครับทุบให้มันแตกครับพี่น้องโอเคก็ใส่
ไม่ได้แบ่งสีดำคนให้ทั่วซ้ายขวาซ้ายโอเคเห็นไหมใช้สีตัวเองนะฮะง่ายๆโอเคหลังจากนั้นท่อนพันที่เรานับไว้แล้วใส่ไปเลยครับ1ไร่ใช้อยู่แค่ 1,200 ท่อนนะครับทีนี้ผมจะให้พี่น้องเตรียมท่อนพันเกินไว้สัก50นะฮะเผื่อว่าท่อนใดมันมีปัญหาไม่แตกไม่งอกหรือว่า 50% ไม่ต้องเอาของ100ลงไปปลูกเพราะว่าถ้าเราปลูก 100% การงอกของ 100% โอเคครับนี่คือชุบแช่นะครับนะฮะบางคนนี่อาจจะมักง่ายคือพ่นหรือว่าจุ่มยกนะฮะอันนี้คือแช่ตอนนี้กี่โมงละกี่โมงเที่ยง50ครับเที่ยง50เราใช้เวลา1ชั่วโมงนะ1ถึง2ชั่วโมงในการแช่เพราะอะครับเพราะว่าธาตุอาหารแต่ละตัวที่มันมีประโยชน์ต่อมันสัมปะหลังมันจะค่อยๆดูดซับธาตุอาหารเข้าไปสะสมไว้ที่ต้นมันท่อนมันวันนี้นะครับเห็นไหมตุ้มไหมครับแค่นี้ครับคือปกตินะฮะเดี๋ยวอีก2วันจากเนี้ยมันก็จะเขียวมันก็จะออกเลยจะไวมากแล้วเราก็ไปปลูกมาดูกันวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่8ครับที่8ครับแล้วทีนี้ถ้าในกรณีว่าพี่น้องมีเวลาเหลืออันนี้คือระบบทำน้อยได้มากถ้าพี่น้องมีเวลาเหลือก็เอาพอ1ชั่วโมงครบ1ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็พลิกกลับก็จุ่ม2ชั่วโมงแต่ถ้ามีเวลาจำกัดพอได้ครึ่งชั่วโมงปุ๊บพี่น้องก็พลิกกลับก็1ชั่วโมงจะ1ชั่วโมงก็ได้หรือ2ชั่วโมงก็ได้นะแต่ผมว่า1 2ชั่วโมงกำลังดีบางคนจะแช่เป็นโอ้โหนานเกินไปผมว่ามันเกินมันจะอิ่มมันเสียเวลาครับพี่น้องนะมันเสียเวลาพี่น้องสัก2ชั่วโมง1ถึง2ชั่วโมงกำลังดีเป็นตัวเลขที่กำลังดีโอเคหลังจากนั้นก็พี่น้องก็อยากจะทำอะไรก็ทำไปนะหรือว่าพอเราผสมยานั่นยาเสร็จปุ๊บเราก็ไปตัดต้นต่อนะฮะไม่ต้องไปนั่งเฝ้านะฮะเสียเวลาพี่น้องก็ไปทำอย่างอื่นนะพี่น้องก็ไปทำอย่างอื่นไปตัดต้นพันธุ์ก็ได้ตัดต้นพันธุ์รอครับพี่น้องเอาเวลา1ชั่วโมงอะไปตัดต้นพันธุ์บ้างไปทำนู่นทำนี่ปุ๊บเดี๋ยวมันก็ถึง1ชั่วโมงพอถึง1ชั่วโมงปุ๊บพักเครื่องอ่านะเราก็พักเครื่องแล้วก็มากลับเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยพอใส่ถุงปุ๋ยเสร็จปุ๊บไอชุดที่เนี่ยก็ลงต่อไปนะทั้งวันเนาะนะอย่าทำเยอะทำน้อยได้มากนี่คือระบบทำน้อยได้มากแต่ถ้าคนที่มีพื้นที่เยอะเป็นหลัก 50-60 ไร่ก็ทำลักษณะนี้แต่เราก็เพิ่มน้ำยาเพิ่มขึ้นนะมันก็สามารถแช่ได้มากขึ้นเพิ่มจำนวนอ่างมากขึ้นก็สามารถแช่ได้มากขึ้นนะครับก็ให้พี่น้องเลือกใช้เอานี่คือขั้นตอนวิธีการตัดต้นมันแล้วก็ชุบน้ำยาลักษณะนี้นะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเก็บยังไงบ่มไว้อีก2คืนนะโอเคครับพี่น้อง
หลังจากที่ว่าเราแช่แล้ว2ชั่วโมงละนะฮะเราก็จะมานับใส่ถุงถุงนึงจะใส่กี่ลูกบิดกี่ตัว200ค่ะ200ไร่นึงเราใช้1,200นะครับประมาณ 1,250 เพราะว่าผมอยากให้พี่น้องเผื่อสัก50ท่อนเผื่อว่าการคัดของเราเนี่ยมันอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะเกิดอาจจะมันยังไม่ลักษณะที่ว่ามันตาห่างเกินไปหรือว่ามันแก่เกินไปหรือว่ามันจะมีปัญหาเราก็เอาตัวเป็นปัญหาออกแล้วก็เหลือที่ดีๆไว้หรือเผื่อปลูกไปอาจจะเป็นระบบน้ำหรือว่าเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ขึ้นนะฮะหรือว่ามีปัญหาแมลงกัดเรายังเอาไอ้50เนี่ยไปซ่อมทันง่ายมันไม่ทันชื่ออะไรเราอ่ะชื่อปุ๋ยค่ะปุ๋ยทำงานที่ไหนสหกรณ์ค่ะสหกรณ์ตำแหน่งอะไรพนักงานการตลาดค่ะครับมีหน้าที่อะไรบ้างก็ขายสินค้าแล้วก็เติมน้ำมันอ๋อดูแลน้ำมันแล้วก็วันนี้ทำอะไรเนี่ยแช่ท่อนพันค่ะแช่ท่อนพันลำบากไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ชิวเนาะเพราะว่าตอนแรกที่มาทำงานที่นี่ใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าปุ๋ยเป็นยังไงยาเป็นยังไงใช้ยังไงก็ให้อ่านให้ท่องก็ท่องผิดท่องถูกแล้วเวลาไปแนะนำลูกค้าก็แนะนำผิดแนะนำถูกปัญหามันก็จะเกิดมาเยอะแยะเลยเพราะว่าการที่ท่องจำนะพี่น้องมันก็จะจำได้เป็นช่วงๆแต่วิธีที่ผมให้พนักงานที่นี่นะครับเขาศึกษาด้วยตัวเขาเองโดยการที่แม่เหงื่อออกก็ต้องปาดเหงื่อเราจะรู้ว่าร้อนมันเป็นยังไงเหนื่อยเป็นยังไงแล้วเราสามารถเอาความรู้สึกนั้นน่ะมาคุยกับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกที่เขามาใช้บริการของสหกรณ์ว่าวิธีการตัดท่อนพันธุ์เป็นยังไงขนยังไงอะไรยังไงเพราะอะไรเขาเรียกว่าคุยภาษาเดียวครับพี่น้องถามว่าถ้าเจ้าที่สากลนะฮะไม่เคยทำเลยไม่สามารถที่จะมาบอกกล่าวพี่น้องที่จะมาใช้บริการได้ถูกไหมฮะแล้วปัญหามันก็จะตามมาอีกว่าใช้ไม่ได้ผลนี่ครับแล้วหลักใหญ่สำคัญคือว่าที่นี่นะครับไม่เน้นเรื่องของการปล่อยเงินกู้เท่าไหร่นะฮะเพราะเราเน้นให้สมาชิกเองเนี่ยเขาพึ่งเองแล้วก็ที่นี่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมอาชีพเป็นหลักของเราเน้นเรื่องของมันเนาะโอเคนับเลยก็นี่คือก็จะนับนะฮะก็คือนับเลยถุงก็ใส่สลัด200ก็ใช้อยู่ประมาณ6ถุงก็1,200นะฮะ1,200ก็ใส่ไป210ไปแล้วเนาะ210เผื่อไปสัก60ท่อนทีนี้ถามว่าทางพี่น้องเองถ้าเกิดเช็คอย่างเงี้ยนะฮะไร่นี้ก็ใช้แค่6ถุงถุงนึงก็ประมาณ210ท่อนก็ไร่นี้ก็เตรียมไว้ประมาณ1,250ท่อนถึง1,260ท่อนแค่นี้เองพอก็สแปร์ไว้แค่50ท่อนเผื่อมันมีปัญหานะครับเราก็จะได้ไม่ต้องขุกขักมากนะครับหรือเราจะไปเก็บหัวงานอะไรต่างๆก็ปีนี้ก็จะปลูกอยู่ที่ประมาณ1,200ท่อนนะครับการของซ้อนก็คือพื้นที่1ไร่ก็ตั้งเป้าแล้วก็ตอนนี้ดูความเรียบร้อยทุกอย่างและใช้ทฤษฎีนะฮะไม่ต้องควันเลยนะฮะเดี๋ยวกล้องเข้ามาซูมนิดนึงนะฮะสิ่งที่ได้ให้เห็นนะหลังการแตงแช่นะฮะแช่ประมาณ2ชั่วโมงเริ่มแตกนะฮะนี่คือการดันนะครับดันยางไอ้ตัวดันยางตรงนี้ออกมาเนี่ยภาษาบ้านคือว่าดันยางออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อไปเป็นรากตรงนี้จะเป็นรากทั้งหมดนะครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นรากทั้งหมดนะดันเพื่อจะเป็นรากนี่นะครับพี่น้องถ้าภายใน2วันพี่น้องไปบ่มแล้วไม่ปลูกรากออกมาเต็มเลยมันจะเป็นปัญหาถ้าสภาพอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน 1-2 คืนต้องรีบปลูกเลยพรุ่งนี้บ่มวันนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยยังไงก็ต้องถ้าเกิดแตกอาจจะต้องปลูกช่วงเย็นเลยแต่ถ้าว่ายังไม่แตกก็อาจจะเป็นช่วงเช้าของวันอาทิตย์นะฮะนี้เป็นเหมือนกันหมดนะครับผมสุ่มนะครับปุ๊บตอนนี้ครับดันออกมาดันยางดันยางเขาเรียกว่าดันยางปุ๊บดันนะฮะดันเพื่อจะแตกรากนะฮะดันเพื่อจะแตกรากถามว่าเป็นเหมือนกันทุกอันไหมทุกอันครับเพราะว่านี่คือการทุบท่อนทุบดันยางแต่ตรงไหนก็เหมือนกันหมดนะฮะผมซูมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นนี่
นี่ฮะนะฮะเพื่อดันออกแล้วลากไปมันจะขึ้นตามนี้อ่ะลากขึ้นตามนี้อ่ะถามว่ามันเป็นอย่างนี้มากกันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดูตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวหาว่าเป็นการเตรียมผมถูกจับการงานเตรียมนะไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับเป็นแค่ยางเฉยนะฮะนี่เอางี้ดีกว่านะฮะไม่มีครับไม่มีเลยนะครับการดันลากไม่มีเพราะตัวนี้ยังไม่ครับนะฮะยังไม่การดันลากยังไม่มีให้ดูเนี่ยนะฮะไม่มีครับไม่มีการดันลากเพราะว่ายังไม่ชุบน้ำยานะฮะไม่มีพอดันลากปุ๊บมันก็เป็นลักษณะนี้ไหมดันลากลากมันก็ขึ้นอย่างนี้นะฮะขึ้นตามที่มันดันออกมาอย่างนี้อยากรู้ว่ามันดันลากเปล่าเนี่ยพอดีว่าได้ไม่มีกันไกให้ประกันไกจะตัดให้ดูว่ามันขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูไหมมันขึ้นมาอย่างนี้ไหมขึ้นมาอย่างนี้ไหมการดันลากโอเคครับตัวนี้ก็เป็นหัวใจหลักเหมือนกันในการปลูกมันสำปะหลังเพราะว่าถ้าพี่น้องคาดขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญตัวนี้คือขั้นตอนที่เพิ่มผลผลิตนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งต้องให้ความสำคัญในการปลูกมันโดยการดูแลเรื่องค้อนพันธุ์อะไรก็ได้ที่พี่น้องมีแล้วพี่น้องใช้ระบบทำการคัดสายพันธุ์ตัดต้นไหมตัดพวกไม่มีไหมแห้งแก๊กถ้าพี่น้องไม่ชุบน้ำยาแล้วพี่น้องไปปลูกถามว่ามันจะขึ้นยังไงอ่ะนะฮะมันจะขึ้นยังไงแต่พอพี่น้องปลูกปุ๊บมันจะดูดซับเข้าไปพอสูดซับน้ำยาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดันลากนั่นหมายว่ามันมีโอกาสขึ้นทั้งสองฝั่งดูได้ไหมฮะผู้ชมใช่หมดเลยนะฮะนี่ก็เหมือนกันมันมีโอกาสที่นี่ก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นทั้งสองฝั่งลากขึ้นทั้งสองฝั่งไม่ต้องเชื่อผมทำไงครับขุดแล้วก็ไปฝังนี่ครับแล้วพี่น้องมาคุยอยู่นี่ก็ออกนี่ก็ออกแต่ลากที่เป็นหัวมันจะเป็นฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะมีลากแต่หัวมันจะไม่ค่อยมีนะครับโอเค